มาพี่กระจังมายังมาแล้วพี่กระจังสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่กระจังครับทำโฮมจะถามตัวนี้แหละวันนี้พอดีน้องว่าน้องแอบเคยเคยนะตามพี่แล้วพี่ก็เคยพูดถึงตัวนี้นะครับสบายสบายสบายกราฟสวยนะสวยใช่ครับสวยนะสวยไหมอันนี้ทรงยังแบบอ่ะคงไม่น่าแบบแล้วนะทรงนี้ทรงสวยทรงสวยฮะกราฟสวยเลยนะก็เป็นกลับตัวก็แล้วกันนะนะจะมองมันก็มองได้หลายแบบนะจะมองเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ W แบบนี้เนาะเป็นจะมองแค่ช่วงนี้ก็ได้อ่ะช่วงนี้นะถ้าจะมองช่วงนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบ invert head and shoulder เงี้ยครับก็แล้วแต่มองเนาะอันนี้ก็ผ่าน neckline มาแล้วก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ราคาก็ขึ้นมายืนเส้น10เส้น50อะไรก็ถือว่าโอเคนะ indicator ก็เป็นบวก volume ก็มีโอ้ตรงเลยนะทุกอย่างเห็นไหมใช่ไหมสวยสวยสวยกราฟสวยเลยครับครับสบายนะครับสวยจดครับแล้วอย่างนี้เราตามไปกับเขาได้จะสบายไหมครับก็ถ้าดูจากตัวแพทเทิร์นกราฟเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะไปต่อได้นะเนาะก็ดูสัก12.50เป็นแนวคัดลอสก็แล้วกัน12.50ครับใช่ส่วนแนวต้านก็โซนนี้เลย14.30หายเด้อต้าน14ครับแม่ได้เลยครับพี่มีเมื่อเช้าอะไร Human ก็เหลืองๆไม่มีอะไรตัวนี้ก็วอลุ่มน้อยช่วงนี้ก็อาจจะแบบอึดอัดนิดนึงครับแต่ว่าก็ดูทรงแล้วดูจากแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยที่มันยังอยู่ในโซนเตี้ยเนี่ยก็มองว่ามันจะเขาเรียกอะไรมันขึ้นมาติดต้านตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยแบบดูจะอึดอัดช่วงนี้ตรง12บาทแต่ถ้ามันพุ่งไปปุ๊บยืนได้มาวอลลุ่มมีโอ้โหนั้นผมว่าเนี้ยมันจะได้รอบใหญ่ก็ไม่สวยเหมือนสบายแต่ว่ามันก็เขาเรียกอะไรมันก็ได้ลุ้นอ่ะมันน่ารักเนาะยืนได้ลุ้นสตอรี่ก็ใช้ได้เนาะสตอรี่พี่กระจังบอกไปหมดแล้วเมื่อเช้าผมว่ายังน่าสนใจตัวนี้นะเฮียน่าสนใจยังน่าติดตามเนาะยกเว้นหลุด 11.5 นั้นก็ยอมออกไปก่อนเดี๋ยวว่ากันใหม่ได้ยอมได้ครับพี่เฟกเป็นไงบ้างพี่เฟกก็ยังอยู่หน้ารองนะนะฮะอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์เลยตรงไหนทำไมถึงให้อยู่รองนี่มันตรงนี้ตรงที่มันมีแนวเขาเรียกอะไรแนวรับนะเนาะ2-3 วันแนวเดียวกันเลยคือ998แล้วก็โชคดีว่าไอ้998เนี่ยถ้าลองลากกับย้อนก็ยอดนู้นเลยใช่เพราะนั้นตรงเนี้ยมันเลยเป็นแนวที่มีนัยยะไม่หลุด998ยังย่อลองไม่หลุดย่อลองครับพี่ส่วนถ้าเป็นฝั่งช็อตอยากเล่นช็อตเนี่ยมันก็ได้สองแบบคือสมมติว่ามันเด้งไปตรงนี้ใช่ไหมสมมติเนี่ยตามเส้นเนี่ยเนาะขึ้นไปแถวโซนเนี่ยคุณนายจะเปิดช็อตให้มันสลับย่อลงมาก็ปิดก็ได้ครับเราก็ตั้งเลยถ้าเกิน1120อันนี้คัทลอสอันนี้ฝั่งช็อตนะอันนี้สมมุติกรณีเล่นช็อตนะครับหรืออีกแบบนึงคือให้มันหลุด998คือให้มันหลุดแนวเนี้ยลงมาปุ้งแล้วคุณก็ follow ช็อตต่างครับแล้วแต่หรือแบบไหนก็ได้แต่ถ้าตอนนี้ก็คือ998ไม่หลุดยังย่อรอนะคือคอมเมนต์เป็นแบบนี้นะแต่ถ้าฝั่งที่แบบสายแช่งอยากให้ลงอะไรเงี้ยนะก็เลือกดูว่าชอบแนวไหนครับพี่มีอะไรอีกทองคำไม่น่ามีอะไรเนาะช่วงนี้ก็สบายๆนะผมว่าเนี่ยนะอันนี้คือมันค่อนข้างง่ายต้องบอกแบบนี้ตามเส้นเลยนะเห็นไหม
บอยดูปุ๊บมันง่ายง่ายนะมันไม่ได้มีอะไรยากเลยเคยเข้ากับพี่กระจังบ่อยแล้วพี่กระจังเนี่ยบอกเลยบอยดูเส้นถ้าสมมติคุณใช้แค่เส้นเดียวด้วยเนี่ยนะตั้งแต่ตรงเนี้ยที่ทะลุตรงเนี้ยขึ้นมาเนาะโซนเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะครับเนี่ยคุณรันถึงเนี้ยสบายสบายไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ครับขออีกนิดดิไอ้การดูเส้นเนี่ยของพี่เนี่ยแล้วมันต้องบวกกับ RSI ด้วยไหมอ่ะแน่นอนมันต้องมีบางจังหวะอย่างเช่นตอนจังหวะย่อเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราก็มาดูคู่กับโอเวอร์บอทเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าทองทำพวกเนี้ยมันจะเวลาขึ้นมาแถวแถวโอเวอร์บอทเนี่ยมันมักจะมีภาพย่อตัวสักรอบนึงครับแต่ไม่ได้บอกว่าย่อแล้วหลุดนี้นะหมายความว่าแบบพักอ่ะขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะแบบนั้นคล้ายๆกับเซ็นเด็กแหละเวลามันขึ้นแรงไปลงแรงไปเนี่ยมันก็จะให้ภาพของการมีเด้งมีย่อของมันในตัวเนาะงั้นแบบนี้เราก็ต้องระวังการย่อไหมครับเพราะนี่ไอ้ไอ้มันก็สูงสูงใช่ใช่ตรงนี้ก็คือถึงแม้เราจะมองว่าให้เล่นหน้าฝั่งรองเนี่ยแต่ว่าก็เป็นลักษณะการเล่นสั้นนะครับเพราะว่าตัวไอ้ใส่มันก็เพิ่งลงมาจากเขตโอเวอร์บอทนะเนาะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าไม่หลุด 1,900 ก็แล้วกัน 1,900 ไปอย่างย่อหรอดู 1,900 ไม่หลุดย่อทีอันนี้มัน IQX เนาะต้องดูเป็น S23 ป่ะของบ้านเรา GOH23 โอเคถ้าตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ประมาณแถว 1,900 อันนี้ประมาณแถว 1,900 โอเคได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าพูดถึงว่าตัวนี้เนี่ยปัดขึ้นมานะครับเนี่ยรันยาวๆรันแบบยาวๆจริงๆรอบนี้คือแบบทำใหญ่มากๆเลยลองดูทีเฟกได้ไหมทีเฟกมันก็พอได้นะมันก็พอได้มีรอบให้เล่นแต่ช่วงนี้ก็โดนสะบัดใช่ขึ้นมาปุ๊บก็ได้รอบเนี่ยตรงนี้เราก็มาขาย 1,000 ครับ975มาขาย 1,000 โอ้พอแล้วแหละโอ้ยยิ้มให้จุดยิ้มแล้วครับแล้วช่วงนี้ก็เริ่มสะบัดแล้วอ่ะช่วงสะบัดช่วงนี้ก็เล่นยากนิดนึงได้ครับเฮมีตัวหนึ่งอยากให้พี่ดูเมื่อกี้ก็ถามพี่นักวิเคราะห์มาหลายท่านละ EA พี่ครับทรงนี้เนี่ยมันว่าเขียวเต็มเบลเลอร์เลยครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นแนวสำคัญของเขาเลยอ่ะเอาตรงๆแนวสำคัญคือยังไงครับมากๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย EA เนี่ยมันลงมาถึงแนวเส้นนี้เส้นสีขาวเห็นไหมตัวนี้เป็นเส้น200ว่ะเส้น2 EMA 200ซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ลงแล้วเด้งเห็นไหมสมมติว่าตัวนี้นะอ่ะหลุดเหลืองคือ10นะอ่ะผมใช้4 50แล้วก็200นะอ่ะเขียนให้ดูก่อนแต่ว่านั้นคุณจะไปอะแดปก็ไม่ว่ากันนะจะเป็น15อะไรก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะแต่ว่าตัวเส้นยาวเนี่ยควรใช้200อ่ะโอเคทีนี้เนี่ยไอ้ตัวพอหลุดเหลืองเนี่ยหลุดเหลืองตรงเนี้ยเห็นไหมเราก็มาดูที่โซนฟ้าเห็นไหมซึ่งถ้าเราใช้วิธีเนี้ยคุณเล่นเด้งได้กี่รอบอ่ะคุณดูดิอันนี้หลุดมานิดนึงแล้วก็เด้งครับแต่รอบนี้คือหลุดปุ๊บหลุดยาวเลยเห็นไหมแสดงว่าเทรนด์ตรงเนี้ยที่มันเคยเขาเรียกอะไรเคยรองรับอยู่อ่ะเส้นสีฟ้าเส้น50เนี่ยที่มันเคยรับอยู่เนี่ยแสดงว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมละหมายความว่าไงไหมเอาง่ายๆเลยอ่ะถ้าพูดมองกันอย่างนั้นดูแล้วงงๆใช่ไหมก็อาจจะมามองอย่างนี้ก็ได้ขอโทษครับตีเส้นเป็นลายเงี้ยให้ดูง่ายๆถ้าอย่างนี้ดูง่ายขึ้นใช่ไหมดูง่ายขึ้นครับหลุดเป็นลายเห็นไหมเป็นสีชมพูแล้วกันอาจจะได้เห็นอ๋อเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยมันหลุดเป็นลายเพราะนั้นในตัวแนวโน้มขึ้นเนี่ยที่มันเคยขึ้นตรงเนี้ยมัน question mark แล้วว่าเอ๊ะมันจะขึ้นต่อป่ะเข้าใจความหมายเนาะทีนี้พอลงมาตรงนี้อ่ะลงปุ๊บวันนี้ทำไมอยู่ดีๆเด้งก็มันลงมาถึงแนวเส้นสีขาวเนาะเห็นไหมครับครับซึ่งมันเป็นแนวรับสำคัญของเขาคือเส้น200ถ้าเกิดวันนี้ไม่เด้งคืออะไรครับก็แสดงว่าโอกาสจะลงต่อสูงแล้ว
ก็น่าแสดงถามว่าวันนี้อ่ะเด้งอ่ะวันนี้เด้งไปแล้วสมมติฉันซื้อไม่ทันอ่ะเอายังไงดีมันก็ผมว่าตรงนี้มันยังตอบยากอยู่ต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าการเด้งวันนี้เนี่ยคือเด้งเหมือนลงมาตรงเส้น200ซึ่งมันเป็นเส้นที่มีนัยยะนะครับพอเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม่สามารถขึ้นไปทำให้ระยะสั้นเนี่ยมันดูดีได้ถ้าสมมติเนี่ยมันปิดแล้วมัน cover เลยตรงขึ้นมาตรงเส้น10เลยประมาณสัก 90.5 ก็แล้วกันตรงเนี้ยอันเนี้ยดูดีเพราะนั้นถ้าถามตัวนี้เล่น EA ตัวนี้นะก็คือพรุ่งนี้ควรที่จะต้องวิ่งต่อก็คือเด้งต่อแล้วก็ให้มันยืน 90.5 ก็คือตรงเส้น10วันเพื่อที่เราจะเล่นเด้งต่อครับงงมั้ยแต่ถ้าลงอ่ะถ้าลงคือไม่เอาโอเคเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยว่าตอนนี้พฤติกรรมเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วไงจากเดิมเนี่ยนะเนี่ยประมาณช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนมาเนี่ยช่วงโซนเนี่ยลองบอยลองดูตัวเส้นสีฟ้ามันไม่เคยหลุดเนาะมันหลุดแล้วก็รีบเด้งหลุดแล้วก็เด้งหลุดแล้วก็เด้งหลุดแล้วรีบเด้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่หลุดแล้วไม่เด้งเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณจะเล่นตัวนี้เสร็จคุณต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมเดิมๆที่คุณเคยใช้มาเนี่ยมันไม่ใช่ละมันเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะนั้นคุณจะต้องตรงเนี้ยในการเข้าเล่นตรงเนี้ยคุณจะต้องรอบคอบแล้วก็เหมือนแบบเผื่อใจอ่ะเนาะเผื่อเกิดแบบพลิกล็อกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องรีบรีบขับรถนิดนึงนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องถามพี่กระจังประกอบแล้ววอลลุ่มเป็นไงอ่ะวอลลุ่มวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเด้งขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้ก็มีวอลลุ่มก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ครับก็ถือเบ็ดได้โอเคพรุ่งนี้จับตาอีกทีวันนี้ฉันซื้อมาแล้วโอ้ฟังแล้วโอ้รู้สึกใจไม่ดีเลยไม่เป็นไรมันยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้มัน cover ตัวเส้น10ขึ้นมาเลยมันจะดูแล้วสวยกว่านี้หนึ่งครั้งแค่นั้นเองก็ยังพรุ่งนี้ยังถือรุ่นนะส่วนใครที่แบบวันนี้ไม่ทันแล้วตกรถแล้วรอให้มันยืน 90.5 ยืนได้ค่อยไป follow เอาหรือถ้าเขาพุ่งขึ้นไปล่ะพี่ตามพุ่งไปก็ 90.5 ไง 90.5 ยืนได้ก็ตาม 90.5 โอเคแล้วก็ไปดูแนวต้านประมาณสัก92 93โซนนี้ได้ครับโซนนี้93.25โอ้โหเนี่ยชอบเวลาพี่กระจังมาอธิบายแบบเนี้ยมันมองเห็นภาพดีนะครับพี่ๆนักลงทุนว่าเนี่ยมันเคยหลุดมันเคยย่ำมันเคยกระเด้งที่เส้นตรงนี้แล้วมันมาเส้นนี้มันสำคัญยังไงจริงๆพวกนี้มันไม่ได้ยากนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนสังเกตเออพี่พูดถูกมันไม่ค่อยมีใครสังเกตเหมือนไอ้ใส่ฮะจริงๆตัวโอเวอร์บอสหรือว่าโซจริงมันใช้ได้ดีนะแต่ไม่ค่อยมีคนสังเกตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณไปเอาพฤติกรรมหุ้นเล็กกับหุ้นใหญ่มาปนกันนึกภาพออกมั้ยครับหุ้นเล็กเนี่ยหุ้นเล็กอ่ะมันไม่ใช่กองทุนถูกป่ะมันเป็นลักษณะแบบรายใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เขาเป็นผมง่ายๆคือถ้ามองหุ้นเล็กเนี่ยเราอาจจะต้องมองเอียงไปทางแบบเป็นมันนี่เกมนึกภาพออกป่ะครับอาจจะเป็นไล่ยงไล่ใหญ่คนนู้นกุ้งกลุ่มนิ้วกลุ่มนี้อะไรเนี้ยนะมันก็จะทำให้ภาพการวิ่งเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ได้ว่าหุ้นหรืออะไรนะอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆครับอย่างเช่นหุ้นตัวเนี้ยโอ้เห็นไหมฮะเออเนี่ยมันบอสจนโอ้โหต้องร้องขอชีวิต ใช่ไหมนี่90เดี๋ยวผมนั้นเท่าไหร่นั้นโอ้ตัวบอสนะเป็นเส้นสีฟ้าๆทึบๆอันนี้ขยายให้ดูจะได้เห็นชัดๆโอ้ยโทษทีอันนี้ตัวนี้80แล้วเนี่ยเห็นไหม80ขึ้นไป93 93แล้วก็ยังเลี้ยงอยู่โอ้โห80กว่า90กว่าอยู่ตลอดเลยนักทุนก็เลยดูว่าโอ้อย่างนี้โอ้บอสนี่ดูไปทำไมอ่ะถ้าเจอความหมายไหมครับเออจะบอสจะดูไปทำไมก็ในเมื่อมันบอสแล้วก็บอสอีกได้ครับนะแล้วก็ไม่ได้มีคนไหนมาพูดให้ชัดเจนว่าเอ๊ะไอตัวบอสเนี่ยมันต้องบอสแล้วมันดูอะไรจริงๆชัวร์จริงๆต้องเราต้องแยกประเภทหุ้นนะเออเนาะมันทุกตัวมันใช้ได้ไม่เหมือนกันต้องบอกแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นหุ้นในเซ็ต100เซ็ต50อ่ะผมว่าโอเวอร์บอสโอเวอร์โซเนี่ยใช้ได้ดี
ครับสาเหตุเพราะว่าหุ้นในเซ็ต100เซ็ต50ส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีถูกมั้ยถูกเพราะนั้นมันจะไม่ใช่เฉพาะแค่รายใหญ่มาเล่นมันจะต้องเป็นลักษณะแบบกองทุนหรือว่ามีฝรั่งเข้ามาเล่นด้วยนึกภาพออกป่ะครับพี่พอเหมือนแบบไม่ใช่เป็นรายใหญ่ที่เข้ามาการที่จะดันราคาไปแรงๆเหมือนแบบฝืนกองทุนฝืนฝรั่งดันมันขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะยากครับเออนะเพราะนั้นพวกนั้นมันจะต้องดูพวกโอเวอร์บอทโอเวอร์โซหรือว่าดูอัพไซด์ประกอบมันจะทำได้ดีครับอย่างเช่นนะจะตัวนี้คือตัวเล็กๆเนาะแล้วผมบอกว่าเออเนี่ยบอทปุ๊บโอ้โอบอทอีกบอทดูไปก็แค่นั้นอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นหุ้นเล็กมันจะเป็นมันสามารถที่ออกหน้าตานี้ได้คือโอบอทอาจจะไม่ได้ไม่ได้แม่นมากแต่ถ้าเป็นหุ้นใหญ่ผมว่าโอกาสเยอะมากที่มันจะเป็นแบบนั้นเป๊ะเลยเห็นไหมนี่ CPO ครับหรือแล้วทำไมนั่นบอทแล้วก็ยังไปต่อไปต่อใช่แต่ว่าไปต่อแบบไปฝืนๆนะอ๋อครับเข้าใจไหมคือไปฝืนๆนะไม่เหมือนตัวกี้นี้คือไปแล้วไปโลดไม่ยอมขึ้นฟ้าเดี๋ยวทูเดอะมูนอันนี้คือไปฝืนๆใช่ไหมไปปุ๊บย่อๆไปย่อๆไปอะไรเงี้ยอ๋อมีแดงบ้างมีสลับแดงอะไรงี้หรือแม้แต่ตัวเนี้ยก็ใช่เห็นไหมบอสปุ๊บอาจจะคุณต้องระวังละเห็นไหมไอ้พวกนี้มันจะเตือนเราได้ดีครับแบงก์ก็ได้พวกนี้จะตื่นเราได้ดีครับพี่โอ้ใช่โอเคไหมหรือแม้กระทั่งเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ตื่นเราได้ดีเหมือนวันนี้มาสอนตัวใช้ RSI เลยโอ้เนี่ยคือน้องก่อนเข้ารายการก็นั่งกดหาเฮ้ย RSI ตัวนี้เฮ้ยมันดีต้องหาต้องขอความรู้จากพี่ๆหน่อยนะว่า RSI นี่มันดียังไงเห็นไหมครับก็มันเป็นสัญญาณเตือนได้ดีครับถ้าเป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นหุ้นใหญ่นะหรือว่าเป็นพวกดัชนีอะไรพวกเนี้ยผมว่าใช้ได้ดีครับพี่แต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กๆก็ต้องยอมรับว่าเออบางทีเจอพวกมันนี่เกมอะไรเข้าไปก็นู่นนะฮะครับไปถึงดวงดาวอย่างที่กิติบอกให้ดูได้อย่างเช่นได้ครับพี่ได้ครับก็คือสรุปก็คือก่อนที่จะดูหุ้นอะไรแยกให้ออกก่อนว่านั่นหุ้นอะไรประเภทไหนถูกครับเป็นหุ้นใหญ่ที่แบบกองเล่นไหมหรือว่าฝรั่งเล่นไหมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้การลากหุ้ยแบบตะบี้ตะบันอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเกิดครับน้อยครั้งมากนะไอ้พวกนั้นจะใช้ได้ดีแต่ถ้าเป็นหุ้นเล็กๆเนี่ยมันก็ข้อยกเว้นอะไรนะฮะพฤติกรรมพวกแบบการทำดู RSI และการลากราคาหุ้นเขาจะเหมือนกันเลยไหมพี่ถ้าเราแยกมันไม่มีอะไรเหมือนแบบเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นไกด์ไลน์ให้เราได้แค่นั้นได้ครับพี่ชัดเจนสัปดาห์หน้ามาสอนอีกนะได้ยินดีชอบมากเลยไม่มีปัญหาเลยครับชอบมากมากเลย กดแชร์ให้พี่กระจังด้วยนะครับพี่ๆนักลงทุน ขอบคุณนะครับพี่กระจังได้ครับสวัสดีครับขอบคุณพี่กระจังด้วยนะครับมาไปงาน